ใช่เลยกราบกี่ครั้งกราบกี่ครั้งเออแล้วกราบลงไหมครบไหมเออพระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันทีทั้งมาตาปิตุนังปะเทวันคามิอะหังมาตาปิตุนังปะเทวันคามิข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าทั้งสองของแม่และพ่อพระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันทีอยากบอกแม่ว่ารักซาบซึ้งใจนักความรักอาทรยามกินได้กินยามนอนได้นอนมดไรไต่ตอมแม่ถนอมดูแลดังแก้วตาดวงใจอบอุ่นสายใยหัวใจผูกพันอยากบอกแม่ว่ารักอบอุ่นใจนักความรักของแม่ยามกินได้กินยามจะไม่เอาหูอ่ะลืมตาได้นะคะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็นักเรียนปลายทางและอาจารย์ผู้ควบคุมอยู่ปลายทางด้วยนะคะเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวันจันทร์นะคะเราค้างกันอยู่ถึงตอนอะไรนะตอนวันนี้ถ้าห้องสองเล่าไม่ได้เดี๋ยวครูจะให้ดูหน่อยหนึ่งถ้าเล่าต่อไม่ได้จะโดนทั้งห้องเลยสวดมนต์ก็ผิดจะโดนทั้งห้องเลยถือว่าอยู่ปลายทางแล้วไม่ได้สนใจเท่าที่ควรเลยถึงตอนไหนเมื่อวานนี้เมื่อวันจันทร์ฮะไปถึงแม่น้ำแม่น้ำอนุมาไปทำไม
ไปลอยน้ำหรือไปว่ายน้ำเออไปทำไมฮะไปตัดผมเอ้าไม่จะไปตัดผมในแม่น้ำอ่ะเออฮะไปทำไมอ้าวเดี๋ยวจะให้ดูแล้วเตรียมส่งตัวแทนซีกละคนเลยนะซีกละคนดูแล้วต้องได้ด้วยอ่ะเชิญดูเลยค่ะเราขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้เส้นผมจงลอยอยู่ในอากาศถ้าหากทำไม่สำเร็จก็ขอให้ตกลงไปยังพื้นดินแห่งนี้เมื่อทรงโยนพระเกศาปรากฏว่าพระเกศาลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาพระอินทร์ได้นำเอาพระอบแก้วมารองรับแล้วนำไปบรรจุในพระจุฬามณีเจดีย์ณดาวดึงเทวโลกส่วนท้าวคติการพรหมได้นำเครื่องอัฐบริขารมาถวายและพระองค์ทรงมอบพระภูษาผ้าทรงให้ท้าวคติการพรหมจึงนำไปบรรจุในทุสเจดีย์ในพรหมโลกเจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยชนะเราทำอย่างนี้ก็เพื่อค้นหาทางพ้นทุกข์ของมวลมนุษย์ทั้งหลายเจ้าจงกลับไปทูลพระราชบิดาด้วยว่าเราจะไม่กลับไปยังพระราชวังอีกจนกว่าเราจะแสวงหาความรู้แจ้งและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้วความอะไรสุดจะทนได้หัวใจแตกสลายขาดใจตายอยู่ตรงนั้นด้วยอนุภาพแห่งความกตัญญูส่งผลให้ม้ากันทกะจุติไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระองค์เดินจากชนะมาแล้วได้ประทับพักแรมอยู่ที่ป่ามะม่วงไม่ได้เสวยพระกระยาหารตลอด7วันครั้นถึงวันที่8จึงเสด็จออกจากป่ามะม่วงเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ชาวเมืองทั้งหลายได้เห็นพระองค์แตกต่างจากนักบวชทั่วไปเพราะมีพระสิริโฉมงดงามบุคลิกสงบเงียบน่าเลื่อมใสช่างงามเหลือเกินดูเทวดาหรือเปล่านะดูพระรูปนั้นสิ